ครับสำหรับคลิปนี้ขอซื้อเป็นภาษากลางนะพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพนะครับคลิปนี้จะพามาทำการบ้านนะครับมาถอดหรือลูกปืนหัวเกียร์ออกมาดูนะครับถอดลูกปืนหัวเกียร์ถอดแบบไหนนะครับพี่น้องที่ยังไม่เคยทำนะครับต้องมาดูด้วยกันว่าถอดแบบไหนเอาเข้าแบบไหนนะครับทำการบ้านก่อนนะครับเผื่อว่าเวลาของเรามีปัญหานะครับเครื่องตัดหญ้าเราปืนมันดูไม่ดีนะครับอยากจะเปลี่ยนอย่างนี้นะครับก็มาลื้อกันนะครับมันก็ของไม่แน่นอนครับบางทีมันก็พังได้นะครับของเราทำงานถอดแบบไหนอันนี้เป็นเครื่องของ2จังหวะครับมิตซูพาวเวอร์328นะครับมาถอดกันครับนี่ก็มาถอดออกไปครับหัวน็อตจะไปบ้านเก่าแล้วครับจะเสียแล้วถ้ามันแน่นๆแล้วก็นี่ครับไขควงแบนนะครับช่วยอย่างนี้นะครับจะออกง่ายนะครับออกมาแล้วครับทีนี้ก็เราก็มาถอดหัวเกียร์ดูนะครับมาถอดลูกปืนถอดแบบไหนประกอบแบบไหนครับอันนี้เรามาทำการบ้านกันนะครับสิ่งสำคัญนะครับที่ต้องมีนะครับที่เราจะถอดลูกปืนหัวเกียร์นะครับเราต้องมี1นี่ครับเข็มกดเข้านะครับนี่ครับปากแหลมนะครับกดเข้าอย่างนี้นะครับ2เข็มถ่างนะครับนี่ครับเวลากำเขาจะถ่างอย่างนี้นะครับอันนี้กดเข้าต้องปากแหลมเหมือนกันนะครับ2ตัวซื้อมาทิ้งไว้ที่บ้านเราก็ดีนะครับสำหรับที่เราจะทำเองนะครับถ้าขาด2ตัวคงทำไม่ได้นะครับเอามาทำกันครับนะครับเวลาเราจะถอดจะลื้อเอาลูกปืนหัวเกียร์ออกครับมันจะมีปิ้นล็อกนะครับจะมีรู2รูนะครับตัวนี้เรากดเข้านะครับก็มาเสียบเข้ารูครับเสียบเข้ารู2รูนะครับดูนะครับพี่น้องที่ยังไม่เคยทำนะครับก็ต้องทำเป็นกับทำการบ้านกันพี่น้องที่ทำเป็นแล้วก็ดูเพลินๆนะครับนี่ครับระวังปิ่นจะกระเด็นหายด้วยนะครับก็อีกด้านนี้นะครับจะมีอีกเหมือนกันครับข้างในคงมองเห็นนะครับครับ2รูเป็นปิ่นนะครับปิ่นกดเข้านี้ครับกำกดเข้านะครับก็เสียบเข้าไปได้ครับเสียบเข้าไปพอจับได้ก็กดนะครับกดแล้วก็ถอดออกมานะครับอย่างนี้ครับทีนี้เราก็มาถอดนะครับถอดแบบไหนครับคือหัวเกียร์ครับเราต้องถอดด้านนี้ออกก่อนครับด้านที่กระบอกก้านนี่แหละครับเพราะว่าเขาจะมีเฟืองลงมาตัดกันอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราถอดถ้าถอดตัวนี้ก่อนคงไม่ได้ครับคงจะล็อกกันอยู่นะครับต้องออกด้านหลังก่อนครับนะครับออกยังไงออกแบบไหนนะครับก็กระแทกเลยครับนี่ครับหลุดออกมาแล้วครับอันนี้ออกง่ายนะครับออกง่ายหัวเกียร์บางตัวก็จะออกยากกว่านี้นะครับจะมีปิ้นล็อกอีกตัวนะครับอันนี้เป็นปิ้นต้องใช้ชิมทางนะครับนี่ครับตัวนี้ต้องใช้ชิมทางเวลาเรากำจะทางออกนะครับแล้วก็มาเสียบเข้ารูนี้ครับก็มาเสียบเข้ารูแล้วก็กดนะครับกดแล้วก็นี่ครับแต่เราระวังด้วยมันจะหายกระเด็นไปไกลนะครับนี่ครับเราถอดปิ่นออกหมดแล้วนะครับถอดหมดแล้ว
แล้วก็มาเอาลูกปืนออกนะครับเดี๋ยวเราต้องมาถอดด้านหัวตัวนี้ออกด้วยนะครับตัวนี้มันเป็นแกนลงมานะครับกระแทกไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเราต้องหาอะไรมาลองอย่างนี้นะครับลองข้างๆนะครับแล้วก็กระแทกลงไปนะครับหลุดนะครับหลุดแล้วครับอันนี้หลุดง่ายหน่อยนะครับบางตัวก็หลุดยากๆนะครับกระแทกนานหน่อยอันนี้ก็ดีครับออกง่ายนะครับนี่ครับเฟืองตัวด้านในนะครับมันจะออกเหมือนคล้ายๆกับเฟืองของเดือยหมูนะครับเผารถยนต์นะครับรู้สึกว่าจาระบีมีนิดหน่อยครับอย่างนี้ประกอบแล้วต้องอัดนะครับอัดจาระบีเข้าให้เต็มหัวเกียร์นะครับเขาจะไปเลี้ยงอันนี้ก็มีติดออกมาถ้าขาดไม่ได้ครับตัวนี้ขาดมันจะร้อนมากทำให้ลูกปืนเราเสียนะครับต้องเช็ดจาระบีออกก่อนจับยากครับผมจะต้องมาดูเบอร์ลูกปืนก่อนนะครับเป็นเบอร์อะไรมันตัวเล็กๆครับ6000RS นี่เป็นเบอร์นะครับ6000RS เป็นเบอร์นี้นะครับออกยังไงครับตัวเฟืองตัวนี้มันเล็กกว่ามุมของขอบของลูกปืนนะครับมันก็คิดเอาไม่ยากครับวางไปของผมจะตัวนี้คุณเกเบอร์21นะครับมันจะลงไปพอดีประกับกับลูกปืนพอดีนะครับครับก็จะกระแทกทำยังไงก็ได้นะครับขอให้ลูกปืนออกได้นะครับออกมานิดหน่อยแล้วครับยังไงก็ได้ครับขอให้มันออกนะครับทำแบบบ้านๆเราก็นี่ครับก็จะออกไปได้นะครับนี่ครับหลุดออกมาแล้วนะครับ1ตัวนะครับตัวที่2นะครับอย่างนี้นะครับก็กระแทกอีกทีครับก็หลุดออกมาอย่างนี้นะครับครับทำยังไงก็ได้ครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นเฟืองเหล็กแข็งอยู่ครับตัวนี้มันก็ยันกันได้นะครับไม่เป็นไรเราก็แทกไม่แรงเกินไปไม่เสียนะครับโอเคแล้วครับมาตัวนี้ครับต้องเช็ดก่อนครับเฟืองนะครับพอถอดออกมาเปื้อนหน่อยครับนะครับเช็ดออกแล้วนะครับเราก็มาถอดออกไปด้านของเกียวไปตัดแล้วนะครับไปอยู่ไปเลยครับเหมือนเดิมครับเราก็ถอดออกไปด้านของเกียวจับไปมีดนะครับถอดออกไปเลยถ้าถอดกลับอย่างนี้มันจะมีบ่าล็อกอยู่มันจะไม่ออกครับ
ผมต้องมาดูเบอร์ตัวนี้อีกนะครับ6002 RS นะครับตัวนี้เป็น6002นะครับตัวใหญ่นี่นะครับสำหรับชุดนี้นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนเราถอดแล้วมันแตกนะครับสมมติว่ามันแตกแล้วก็ถอดออกแล้วแล้วก็ไปที่ร้านให้เขาดูนะครับให้ร้านเขากะวัดระยะมิลให้นะครับจะดีกว่านะครับมันจะมาตรฐานนะครับถือตัวนี้ไปเลยครับนี่แหละครับเวลาเราถอดเราถอดอย่างนี้แล้วก็มาประกอบคืนนะครับแล้วต้องล้างก่อนครับตอนนี้ก็มาประกอบคืนนะครับตัวที่ถอดเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาเข้านะครับเหมือนเดิมครับนะครับจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้เป็นด้านไปด้านของก้านตัดนะครับตัวนี้เป็นด้านทางของจับใบมีดนะครับครับนี่ครับเฟืองเขาจะจับไปอย่างนี้นะครับเวลาเฟืองหมุนเขาจะไปอย่างนี้นะครับมันเหมือนกับเฟืองเดยหมูรถยนต์เราครับตัวนี้เข้าแล้วนะครับเราก็มาใส่ลูกปืนครับลูกปืนก็ใส่เข้าไปเลยครับเหมือนเดิมครับนะครับก็แขกเบาๆครับแขกเบาๆนะครับก็จะเข้าไปเองเวลาประกอบก็ทำอย่างนี้ครับแล้วก็มาประกอบตัวนี้ครับครับก็ให้อัดเข้าไปตรงๆครับแทกเบาๆนะครับไม่ต้องทำแรงนะครับก็เข้าไปแล้วนะครับเหมือนเดิมครับก็กระแทกเบาๆทำยังไงก็ได้ขอให้มันเข้านะครับแต่ว่าเราต้องตีตัวนี้หรือว่าอย่าให้ไปโดนยันในกลัวมันสึกนะครับเพราะว่าเหล็กกระทุบเหล็กมันมีปัญหาครับตัวที่สองตามเข้าไปเลยครับเข้าง่ายๆนะครับก็เหมือนเดิมครับแค่พอประมาณนะครับให้เข้าไปแล้วก็มาดูนะครับจะมีที่เขากรีดล็อกนะครับให้ปิ่นไปล็อกนะครับให้ดีแกเอาเหล็กตัวนี้มันจะแน่นกว่าแข็งกว่านะครับนี่ครับเราก็มาเอาคิมกำทางนะครับเอาเข้าไปเลยครับเรากำกดทางออกประมาณพอดีนะครับเขาจะเข้าไปนะครับนี่ครับถ้าไม่แน่ใจว่ามันจะลงล็อกไหมนะครับเอาไขควงจิ้มดูนะครับจะหมุนดูครับเข้าแล้วครับลงล็อกนะครับเสร็จแล้วนะครับชุดนี้นะครับก็เสร็จแล้วก็มาประกอบเข้าตัวหัวเลยนะครับหัวเกียร์นะครับเมื่อกี้นะครับเราเอาด้านกระบอกด้านก้านตัดนะครับด้านก้านออกก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเอาเข้าทีหลังนะครับตัวเอาออกทีหลัง
ต้องเข้าก่อนนะครับต้องเอาเข้าก่อนก่อนจะเอาเข้าผมจะทายกระบี่เลี้ยงสักหน่อยนะครับแล้วพอประกอบค่อยมาอัดกระบี่เข้าทีหลังนะครับครับเดี๋ยวค่อยอัดใหม่นะครับเวลาประกอบแล้วนะครับสุดท้ายก็เอาเข้าไปเลยนะครับครับเอาเข้าไปเลยอัดประมาณได้ฉากก็กระแทกเข้าเหมือนเดิมครับครับกระแทกกันไปเลยครับเบาๆนะครับไม่ต้องแรงนะครับกดเข้าไปนะครับให้เราเห็นตำแหน่งรอยกรีดของปิ้นนะครับกระบอกของบอกตัวนี้มันจะลงไปติดกับหัววงของลูกปืนตัวในนะครับมันจะกดได้ดีนะครับเอาให้เห็นรอยกรีดของปิ้นนะครับนี่ครับนะครับต้องเอาเข็มกดนะครับปากแหลมอย่างนี้นะครับต้องมีตัวนี้อย่างว่านะครับก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้ารูนี้นี่ครับแล้วก็เอาเข้าไปนะครับกดนะครับกดให้แล้วก็เอาเข้าไปนะครับกดเอาเข้าไปนะครับถ้ายังเข้าไม่ได้ดีก็ไขควงแบนนะครับตัวช่วยกดลงไปด้วยนะครับอย่างนี้นะครับก็มากดดูนะครับกดดูว่าลงล็อกไหมนะครับก็มาหมุนดูจะใช้ปลายตะปูครับลองเหวี่ยงดูนะครับได้แล้วครับถ้าเราเหวี่ยงดูอย่างนี้เขาก็หมุนรอบได้แสดงว่าลงล็อกนะครับเพราะว่ามองก็ตาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับนี่โอเคครับตัวนี้ก็มาสุดท้ายนะครับตัวนี้เราก็ติดปิ้นล็อกลูกปืนไปแล้วนะครับเหมือนเดิมครับมาทาหน่อยนะครับเปลืองก็เหมือนเดิมออกทางนี้เข้าทางนี้ตัวนี้เข้าที่หลังครับก็เข้าไปก็พอดูว่ามันจะตรงนะครับแล้วก็หาเหล็กกดลงไปนะครับครับก็กระแทกลงไปครับครับก็เข้าไปแล้วครับเวลาเราหมุนนะครับหมุนตัวนี้นี่ครับก็มาใส่ปิ้นล็อกนะครับก็เข้าไปเลยครับกดแล้วเข้าไปเลยนี่ครับถ้าไม่แน่ใจแล้วก็เอาไขควงแบนนะครับทิ่มดูครับ
จะมีเสียงดังนะครับนี่ครับก็ลงไปแล้วครับเอาประกอบขึ้นครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาอัดจระบีนะครับจระบีต้องอัดเข้ารูนี้นะครับเพราะว่าเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับไม่มีจระบีอัดเข้าถ้าอย่างนั้นมันจะร้อนนะครับจระบีไม่เยอะนะครับตัวนี้เป็นทำงานหนักนะครับเป็นตัวทำงานหนักรับหนักมากนะครับหัวเกียร์ถ้าจระบีไม่พอก็เบืองก็จะเสียได้นะครับก็อัดกันเข้าไปประมาณ20 30 40 40ก็ใส่ไปเลยครับก็มีคลิปให้ดูอยู่นะครับอัดจระบีนะครับพออัดจระบีแล้วก็เอาน็อตปิดเข้าไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่เสียสละเวลาอันมีค่านะครับมาติดตามชมกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ